ฝรั่งเศสกำลังจะลุกเป็นไฟจากการผ่านกฎหมายของมาครงเรื่องที่กระทบต่อชีวิตของคนทำงานโดยเฉพาะยิ่งคนที่พึ่งเรื่องของเงินบำนาญ นะครับโดยล่าสุดนั้นฝรั่งเศสได้มีการผลักดันร่างกฎหมายปฏิรูประบบบำนาญให้ผ่านสภาโดยไม่ต้องโหวตด้วยการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญแต่ยิ่งทำให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนั้นโกรธแค้นมากยิ่งขึ้นและออกมาประท้วงจุดไฟเผาจนกรุงปารีสนั้นลุกเป็นไฟครับสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation กรณีที่รัฐบาลฝรั่งเศสผลักดันกฎหมายปฏิรูประบบบำนาญขึ้นอายุเกษียณจาก62เป็น64ปีรวมถึงเรื่องที่ต้องสมทบเงินไปอีก1ปีเพื่อเข้าโครงการบำนาญแห่งชาติโดยไม่ต้องผ่านการลงคะแนนของรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดีนั้นส่งผลให้ชาวฝรั่งเศสจำนวนมากออกมาประท้วงด้วยการจุดไฟเผาทั้งในกรุงปารีสและอีกหลายเมืองทั่วประเทศตั้งแต่ค่ำวันพระสัมบดีที่ผ่านมามีรายงานรถยนต์จำนวนหนึ่งถูกไฟเผาด้วยนะครับทำให้ตำรวจต้องฉีดแก๊สน้ำตาเพื่อหวังสลายการชุมนุมโดยมีรายงานการจับกุมผู้ประท้วงแล้วกว่า300คนฐานทำทรัพย์สินเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานร้านค้าหลายแห่งในเมืองมาร์เซย์ถูกปล้นสะดมระหว่างปะทะกันกองกำลังความมั่นคงด้วยนะครับขณะที่ช่วงเช้าวันศุกร์ยังมีผู้ประท้วงหลายร้อยคนปิดกั้นถนนสายต่างๆนอกกรุงปารีสและจะได้เห็นเศษซากของกองขยะที่ถูกไฟเผาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ขยะเหล่านี้ไม่ได้ถูกเก็บมานานหลายวันจากการที่พนักงานเก็บขยะก็ผละงานประท้วงด้วยเช่นเดียวกันนะครับผู้ประท้วงบางคนบอกว่าจะยังคงเดินหน้าประท้วงต่อไปจนกว่าจะมีการถอนกฎหมายฉบับดังกล่าวออกเพราะพวกเขาไม่ยอมฟังเสียงของประชาชนเลยอย่างไรก็ตามสหภาพแรงงานได้ประท้วงต่อเนื่องมานาน8วันแล้วในหลายเมืองทั่วฝรั่งเศสโดยพยายามเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาปฏิเสธแผนการปฏิรูปดังกล่าวโดยสหภาพระบุว่าร้อยละ70ของแรงงาน 94% ของประเทศนั้นไม่ยอมรับแผนการนี้ผู้ประท้วงย้ำว่าการที่รัฐบาลผ่านร่างกฎหมายนี้ด้วยอำนาจพิเศษเป็นการขัดต่อหลักการประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ทั้งนี้แผนปฏิรูประบบบำนาญที่ผลักดันโดยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงจะเพิ่มอายุเกษียณจาก62เป็น64ปีนั้นผ่านสภาสูงได้เมื่อวันพฤหัสบดีแต่ทางคณะรัฐมนตรีเกรงว่าจะไม่ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นทำให้เอลิซาเบธบอนนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเลือกใช้อำนาจในมาตรา 49.3 ในรัฐธรรมนูญซึ่งให้อำนาจรัฐบาลในการบีกเลี่ยงการโหวตในรัฐสภาและผ่านกฎหมายดังกล่าวทันทีโดยเธอระบุว่านี่คือเรื่องจำเป็นมากเพราะเราไม่สามารถนำเอาอนาคตของประเทศมาขึงไว้กับเรื่องนี้ได้โดยทันทีที่นายกบอนขึ้นกล่าวทางสสทางฝ่ายซ้ายได้ร้องเพลงชาติลามาเซียชพร้อมกับป้ายข้อความซัวซองกัตตรงเซนงที่แปลว่าไม่เอา64นะครับก่อนที่จะต้องปิดสภาลงแทบจะในทันทีหลังจากเธอขึ้นกล่าวเพราะมีคนตะโกนให้เธอลาออกด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญมองว่าการบังคับให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาได้โดยไม่ต้องลงคะแนนนั้นอาจจะเป็นทางเลือกที่แย่น้อยที่สุดสำหรับรัฐบาลแต่มันก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงเพราะนั่นทำให้รัฐบาลถูกติดเตียนอย่างหนักและเสี่ยงที่จะทำให้ประเทศนั้นลุกเป็นไฟด้านนางมารีเลเปนผู้ที่เคยท้าชิงประธานาธิบดีมาครงบอกว่านี่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของตัวมาครงนะครับช่วงนี้คุณพัชจินตนกุลจะพาเราไปดูเรื่องของการเกษียณอายุราชการของประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไหนที่มีระบบบำนาญที่ดีที่สุดนะครับติดตามได้กับคุณพัชครับโอ้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากๆในประเทศฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นพอฝรั่งเศสเขามีการปรับอายุเกษียณเป็น64ปีลองมาดูกันหน่อยว่าแล้วประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาคุณวรินทร์นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาจับตาดูไปพร้อมๆกันนะคะถ้าหากว่าพูดถึงการเกษียณอายุในฐานะคนไทยเนาะเราก็จะคิดว่าเอ้ยตัวเลขปกติแล้วคนไทยมักจะได้ยินคำว่า60ปีก็จะเริ่มเกษียณอายุแล้วก็ต้องมีการวางแผนเงินในการใช้หลังเกษียณด้วยแต่ถ้าหากว่าพูดถึงประเทศในแถบยุโรปซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบรัฐสวัสดิการเดี๋ยวจะพามาดูด้วยนะคะว่าบรรดา
ารัฐสวัสดิการหลังจากเกษียณอายุแล้วเขาได้รับเงินบำนาญจากรัฐเนี่ยเดือนละเท่าไหร่กันบ้างนะคะพามาดูกันก่อนค่ะสำหรับอายุเกษียณจากหลายๆประเทศทั่วทั้งโลกนะคะซึ่งดิฉันพยายามรวบรวมประเทศที่สามารถหาข้อมูลได้ซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศในแถบยุโรปนะคะก็จะพบว่าแต่ละประเทศจะมีอายุในการกำหนดว่าคุณสามารถเกษียณได้แล้วหลังจากที่กำหนดเนี่ยก็สามารถจะรับเงินบำนาญจากรัฐบาลได้เนี่ยแต่ละช่วงอายุก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะคะประเทศที่มีการให้เกษียณอายุมากที่สุดเลยนะคะในช่วงอายุที่มากที่สุดก็คือ67ปีมีประเทศไหนบ้างยกตัวอย่างนะคะหลักๆ ก็คืออยู่ในยุโรปเกือบทั้งหมดเลยนะคะอิตาลีนอร์เวย์เดนมาร์กกรีซไอซ์แลนด์มีแนวโน้มด้วยว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะมีการเพิ่มอายุเกษียณไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะต้องไม่ลืมว่าตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณให้เกษียณเร็วนั่นหมายความว่ารัฐต้องแบกรับภาระเยอะมากในการช่วยเหลือผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นเขาจะเพิ่มอายุการเกษียณไปเรื่อยๆนะคะมีแนวโน้มในการเพิ่มอายุเกษียณไปอย่างต่อเนื่อง67ปีนี่คือช่วงอายุที่มากที่สุดเท่าที่หาข้อมูลได้ในเวลานี้นะคะถัดมา66ปีสหรัฐอเมริกานะคะเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสออสเตรเลียไอร์แลนด์รวมไปถึงสเปนด้วยรองลงมา65ปีก็อย่างเช่นสหราชอาณาจักรนะคะเยอรมนีลักเซมเบิร์กเบลเยียมแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์ออสเตรียฮ่องกงรวมไปถึงบราซิลด้วยเหมือนกันค่ะและรองลงมาก็คือ64ปีนั่นก็คือฝรั่งเศสที่เพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะรวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการแบ่งเหมือนกันนะผู้ชายเท่านี้ผู้หญิงเท่านี้นะคะข้อมูลก็จะแตกต่างกันออกไปทีนี้ประเทศอื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างสิงคโปร์เนี่ยให้อยู่ที่62ปีนะคะแอฟริกาใต้60ปีอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเราก็อยู่ที่56ปีเป็นอย่างน้อยนะคะประเทศไทยหลักๆก็อยู่ที่60ปีด้วยกันนะคะสวีเดน62แล้วก็รัสเซียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ61ทีนี้ไปดูเรื่องของสวัสดิการบำนาญของแต่ละประเทศกันบ้างนะคะข้อมูลจากทาง OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะซึ่งเขามีการเก็บรวบรวมข้อมูลแน่นอนมันไม่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ได้ครอบคลุมในทุกประเทศทั่วโลกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าลองนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะสำหรับประเทศที่ต้องใช้คำว่าเป็นรัฐสวัสดิการนะคะก็คือมีการให้เงินบำนาญของคนที่เกษียณอายุไปแล้วช่วงหลังจากที่เกษียณอายุไปแล้วเนี่ยได้รับเงินจากรัฐบาลเนี่ยมากน้อยขนาดไหนกันบ้างหลักๆแล้วรัฐสวัสดิการเหล่านี้ก็คืออยู่ในประเทศแถบยุโรปนั่นเองนะคะไปดูการชาติแรกสำหรับเงินบำนาญที่ได้หลังเกษียณอายุมากถึง 136,000 บาทต่อเดือนนะคะนั่นก็คือเนเธอร์แลนด์นั่นเองค่ะตามมาด้วยลำดับที่2คือลักเซมเบิร์กนะคะ 128,000 กว่าบาทนะคะต่อเดือนอันดับที่3เดนมาร์ก 121,000 กว่าบาทไอซ์แลนด์อยู่ในอันดับที่4ค่ะ 103,000 กว่าบาทนะคะตามมาด้วยออสเตรีย 100,000 อิตาลีอันดับที่6นะคะอยู่ที่ประมาณ 78,000 กว่าบาทสเปน 71,000 กว่าบาทฝรั่งเศส 69,000 กว่าบาทอันดับ9คือสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็นอร์เวย์อยู่ในอันดับที่10นั่นเองค่ะทีนี้เขามีการเปิดเผยข้อมูลอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะคะจากทาง Mercer ค่ะเป็นบริษัทที่เขาให้คำปรึกษาด้าน HR และการบริหารทรัพย์สินจากสหรัฐอเมริกานะคะเขาเปิดเผยดัชนีที่เรียกว่า Mercer CFA Institute Global Pension Index นะคะเป็นดัชนีว่าด้วยเรื่องของการเกษียณหรือว่าการแผนการบำนาญหลังจากที่ประชาชนในประเทศนั้นๆเนี่ยเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยแผนแต่ละประเทศมันมีผลต่อประชาชนในประเทศนั้นๆอย่างไรบ้างก็คือพูดง่ายๆก็คือมีแผนบำนาญที่ดีหรือว่าแย่อย่างไรกันบ้างนะคะเขาพิจารณาจาก3ปัจจัยด้วยกัน3ปัจจัยที่ว่าก็คือความเพียงพอต่อประชาชนของคุณหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ 40% สัดส่วนในการพิจารณานะคะความยั่งยืนก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานของประชากรสูงอายุนะคะแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเรื่องของเงินทุนเรื่องของเงินกู้ของประเทศนั้นๆด้วยว่ายั่งยืนมากหรือว่าน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็อีก1ปัจจัยที่เอามาวิเคราะห์กันนั่นก็คือเรื่องของความครอบคลุมความครอบคลุมคืออะไรก็คือกฎระเบียบกฎหมายต่างๆธรรมาภิบาลต่างๆนะคะที่เอามาปรับใช้กับประชากรผู้สูงวัยในประเทศนั้นๆ3ปัจจัยนี้ค่ะเขาเอามาวิเคราะห์กันนะคะพบว่าประเทศที่มี
ตัวเลขสูงที่สุดในโลกนะคะที่มีแผนบำนาญที่ดีที่สุดในโลกนั่นก็คือประเทศในแถบยุโรปเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กเองก็ดีนะคะหรือว่าอีกหลายๆประเทศที่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศในแถบยุโรปส่วนประเทศไทยของเรานะคะอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างรั้งท้ายอันนี้เขาคิดรวมจากประมาณสัก43ประเทศทั่วโลกนะคะที่มีการเก็บข้อมูลกันตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีเรื่องของแผนบำนาญที่ไม่ค่อยจะดีนักนะคะจากการเก็บข้อมูลของทางเมอร์เซอร์ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่อยากจะนำมาแบ่งปันให้คุณวารินและก็คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะครับเป็นเรื่องใหญ่หลายๆคนนั้นตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเกษียณเมื่ออายุระดับหนึ่งแต่พอถูกให้ทำงานเพิ่มเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ยอมแล้วแหละถูกหลอกนะครับนั่นก็กลายเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ามาครงจะแก้ปัญหานี้อย่างไรกับความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นในฝรั่งเศสอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ